إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะกับการเรียนตัฟซีรเรียนการอธิบายอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานลงมาให้กับบ่าวของพระองค์และพระองค์ก็ได้ให้กุรอานนี้เป็นทางนำกับประชาชาติและให้มีความง่ายดายในการที่เราจะได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องจากอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันพี่น้องฮะการเรียนรู้กุรอานไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของมนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ประทานกุรอานลงมาเพื่อให้คนเฉพาะในบางกลุ่มเป็นคนอ่านกันแต่อัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเพื่อให้ประชาชาติท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะอ่านกันได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจอัลกุรอานจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราแต่เราต้องเอาความรู้เอาความเข้าใจนี้จากบรรดาอุลามะจากบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะบางครั้งเนี่ยคำกล่าวในอัลกุรอานคำพูดในอัลกุรอานเนี่ยบางครั้งเป็นคำที่ต้องการการขยายความต้องการการอธิบายเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามันกอละฟิลกุรอานบิรออิฮิฟินอศอบฟะกอดอัคฏอใครก็ตามที่ได้กล่าวอธิบายอัลกุรอานโดยใช้ความเห็นส่วนตัวของเขาถึงแม้ว่าเขาจะถูกแสดงว่าเขาผิดถึงแม้ว่าเขาจะฟุกเดาถูกในการอธิบายของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาผิดได้กับอะไรฮะผิดได้กับวิธีการในการอธิบายอัลกุรอานเพราะฉะนั้นการอธิบายอัลกุรอานจึงต้องเอามาจากบรรดาอุลามะบรรดาซอฮาบะห์เป็นคนที่เราบอกว่าอุลามะเนี่ยกลุ่มแรกที่จะเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานให้กับเราก็คือบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเข้าใจว่าเป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการในอัลกุรอานเนี่ยคืออะไรเราก็เอามาจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เอาความเข้าใจมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเขาทั้งหลายก็มาอธิบายให้กับบรรดาตาบิอีนบรรดาคนที่มีความต้องการในการเรียนรู้ในการเข้าใจอัลกุรอานเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในหนังสือตัฟซีรที่เรียกว่าตัฟซีรุลมะซูรตัฟซีรที่อธิบายอัลกุรอานด้วยกับการใช้หลักฐานเราจะพบว่าจะมีหลักฐานอย่างมากที่สุดก็คือคำอธิบายที่มาจากคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งแน่นอนพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ตัซกิยะห์เอาไว้เป็นผู้ที่บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อถือได้และบรรดาอุลามะห์มีความเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าสิ่งที่มาจากซอฮาบะห์เป็นคนรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเราไม่ต้องตรวจสอบว่าซอฮาบะห์คนนั้นเป็นยังไงแต่ให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่ซอฮาบะห์รายงานเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้วันนี้เราอยู่ในอายะห์กุรอานอายะห์ที่171นะหลังจากที่เมื่อวานเราได้พูดคุยถึงเรื่องอีกหนึ่งในคุณลักษณะของมุชริกีนที่ได้ปฏิบัติด้วยกับการมีการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการอะไรฮะพี่น้องด้วยการปฏิบัติตามปู่ย่าตายายวะอิซากีลันฮุมตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์กาลูบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ใน1อายะห์ที่170ของเมื่อวานว่า และเมื่อมีคนบอกกับเขาว่าให้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมากอลูมันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาพวกเขาทั้งหลายก็จะพากันกล่าวว่าเราไม่ตามหรอกแต่เราจะตามสิ่งที่ ปู่ย่าตายายของเราได้ปฏิบัติตามกันมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยตำหนิพวกเขาว่าอะวะลากานะอะวะลากานะอาบาอุมลายะกิลูนะชัยอ์เอาวะลายะตะดูนถึงแม้ว่าบรรดาอะวะลากานะอาบาอุมถึงแม้ว่าบรรดาปู่ย่าตายายของพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช้ความคิดจะไม่มีการวิเคราะห์หลักฐานใดๆเลยวะลายะฮ์ตะดูแล้วก็ไม่ได้รับทางนำใดๆเลยเพราะฉะนั้นการเอาหลักการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงจำเป็นที่เราจะต้องเอาจากกุรอานแล้วก็หะดีษดังที่เราได้รู้จักกันว่าตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนการปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำหรือว่าการยึดเอาปู่ย่าตายายโดยที่ไม่เอาหลักฐานมาประกอบกับการดำเนินชีวิตแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าเราเอาหนึ่งในคุณลักษณะที่พวกมุชริกีนได้ปฏิบัติกันอายะห์ที่171ในวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะมะซะลุลลซีนะกะฟะรูกะมะซะลิลลซียันอิกุบิมาลายัสมะอูอิลลาดุอาอ์วะนิดาอะซุมมุมบุกมุนอุมยูนฟะฮุมลายะกิลูนและเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็เหมือนกับอะไรฮะ
เหมือนกับผู้ที่ยันอิกุบิมาลายัสมาอุอิลลาดุอาอาวานิดาคือเหมือนกับปศุสัตว์ที่ถูกเจ้าของมันเรียกด้วยกับการใช้เสียงเท่านั้นลายัสมาอุอิลลาดุอาอาวานิดาคือจะได้ยินเพียงแค่เสียงเรียกนะอัลลอฮ์ตะอาลาว่ากะมะซะลิลลซียันอิกุบิมาลายัสมาอุอิลลาดุอาอาวานิดาเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อหลักการอิสลามนะก็เหมือนกับปศุสัตว์ที่อะไรฮะได้ยินแต่เสียงเรียกของเจ้าของมันก็คือมันจะไม่ได้ยินอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ได้ยินเพียงแต่เสียงเรียกว่าให้มาให้ไปแค่นั้นและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าซุมมุนบุกมุนอุมยุนฟะฮุมลายะกิลูนซุมมุนก็คือหูหนวกบุกมุนเป็นใบอุมยุนตาบอดพวกเขาทั้งหลายเนี่ยหูหนวกเป็นใบ้แล้วก็ตาบอดหมายความว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยเป็น3สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นนิอมะห์กับมนุษย์ในการที่เขาจะได้ทําการอะไรฮะทําการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆทําการวินิจฉัยหลักฐานต่างๆแต่ว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยเขาไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์พี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปรียบเทียบในตอนต้นอายะห์นะว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยในการที่พวกเขาทั้งหลายไม่ยอมฟังแบบวิเคราะห์ไม่ยอมฟังแบบเอามาพิจารณาถ้าเขาได้พิจารณาพี่น้องฮะแน่นอนเขาก็จะเข้าใจในหลักการของอิสลามแล้วก็ยอมรับในหลักการอิสลามแต่การที่การได้ยินในหลักการอิสลามของเขาเนี่ยเป็นการได้ยินเหมือนกับอะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาเปรียบเทียบเหมือนกับปศุสัตว์ที่ได้ยินเพียงแค่เสียงเรียกของเจ้านายของมันคือไม่มีการได้ยินที่อะไรฮะพี่น้องไม่มีการได้ยินที่มีการวิเคราะห์หลักฐานไม่มีการได้ยินในการที่ไม่มีการวิเคราะห์หลักฐานโดยเอาใช้สติปัญญาในการคิดถึงหลักฐานตัวนี้เนี่ยคิดถึงหลักฐานต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะปศุสัตว์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้สติปัญญากับมันแต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้สติปัญญาปศุสัตว์มีตาในการมองเห็นปศุสัตว์มีหูในการได้ยินแล้วก็ปศุสัตว์มีอะไรฮะซุมมุนบุกมุนมีปากในการกินแต่ว่าอะไรพี่น้องแต่ว่าทั้ง3สิ่งเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเหมือนกับปศุสัตว์สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ต่างกันก็คืออะไรพี่น้องคือสติปัญญาสติปัญญาของเราที่มีต่างกับปศุสัตว์พี่น้องอุลามะเลยบอกว่าอุลามะได้แบ่งออกเป็น3ประเภทนะพี่น้องคือ1ก็คือคนที่เวลาที่อุลามะพูดถึงมนุษย์กับมลาอิกะห์เค้าก็บอกว่ามนุษย์กับมลาอิกะห์เนี่ยใครจะประเสริฐกว่ากันและเขาก็ได้บอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาลาอิกะห์มาโดยที่ให้มีแต่สติปัญญาอย่างเดียวในการทําความดีอย่างเดียวไม่ให้มีอารมณ์ฝ่ายต่ําแล้วก็ปศุสัตว์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขามีแต่อารมณ์ฝ่ายต่ําไม่มีสติปัญญาในการคิดใคร่ครวญมีแต่การได้ยินการเรียกของเจ้านายรู้จักว่าเจ็บรู้จักว่าอะไรแค่นั้นไม่มีสติปัญญาในการคิดใคร่ครวญแต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เขามีทั้งสติปัญญาในการคิดใคร่ครวญแล้วก็มีทั้งอารมณ์ไฟต่ำในการอะไรฮะในการกินในการมีอารมณ์ทางเพศซึ่งมลาอิกะห์ไม่มีอุลามะก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำของเขาไม่ไปทำของฮารอมได้แสดงว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยประเสริฐกว่ามลาอิกะห์แล้วใครก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาลากเขาไปสู่การทำสิ่งที่มันไม่ดีลากเขาไปสู่การทำสิ่งที่มันมาจากอารมณ์ของเขาเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีหลักการเนี่ยแสดงว่าเขาเลวกว่าปศุสัตว์ซะอีกแล้วในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็เปรียบเทียบคนที่ไม่เอาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นสิ่งที่เอามาใช้วิเคราะห์ทั้ง3เนี่ยไม่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบเหมือนกับปศุสัตว์ที่อะไรฮะที่ฟังได้ยินแต่เสียงเรียกของเจ้านายเสียงเรียกของคนเลี้ยงสัตว์เสียงไล่ของคนเลี้ยงสัตว์มองเห็นได้ยินเสียงเรียกเสียงไล่แล้วก็มีปากเอาไว้กินอย่างเดียวและพระองค์ก็ได้เปรียบเทียบคนที่ไม่ศรัทธาว่าซุมมุนบุกมุนอุมยุนหูหนวกเป็นใบ้แล้วก็ตาบอดฟะฮุมลายะกิลูนดังนั้นพวกเขาทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญากันไม่มีการใช้ความคิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเอามาประทานให้เรามาเนี่ยทั้งปากทั้งหูทั้งสายตาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามาเพื่อเ
เพื่อให้เรามาใช้ในการวิเคราะห์ในการพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราได้มามองถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ให้ควรอายะสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทคือ1สัญญาณกาวนียะเรียกว่าอายะกาวนียะก็คือสัญญาณจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างการที่เราได้มองเห็นสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาและเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างเห็นความสวยงามของสิ่งถูกสร้างทำให้เราได้คิดถึงผู้สร้างว่าผู้สร้างนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนสิ่งถูกสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างบ่งบอกให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างและต่อมาอายะชะรอียะก็คือสัญญาณหรือว่าหลักฐานต่างๆทางด้านศาสนาก็คือตัวบทที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับเราที่มาจากกุรอานมาจากหะดีษที่ให้เรานำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนให้เราใช้สติปัญญาในการคิดใช้สายตาใช้หูแล้วก็ใช้ปากของเราเนี่ยในการทำให้เป็นประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ในการที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาถ้าหากว่าเราไม่ใช้3สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์เราก็ลาฟะฮุมลายะกิลูนเข้ามาในอายะห์นี้ว่าพวกเขาทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญากันไม่ใช้ความคิดกันก็เหมือนกับปศุสัตว์ที่เอาสิ่งนี้เนี่ยใช้ฟังเสียงเรียกอย่างเดียวไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้ความคิดเพราะพระองค์จบท้ายได้ว่าฟะฮุมลายะกิลูนพวกเขาทั้งหลายไม่ใช้ความคิดกันแสดงว่าเราต้องออกห่างจากคุณลักษณะนี้ออกห่างจากคุณลักษณะที่เป็นคนที่ไม่เอาใจใส่กับการคิดใคร่ควรหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารซะกนากุมวัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูนโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายกุลูมินฏอยยิบาติมารซะกนากุมพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งดีๆที่เราได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าในตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลูมินฏอยยิบาตจงกินจากสิ่งที่อะไรพี่น้องจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับบรรดารอซูลเนี่ยยาอัยยุฮัรรอซูลว่าให้กินอะไรฮะให้กินจากสิ่งที่ฮาลาลฮาลาลันฏอยยิบากินจากสิ่งที่เป็นของฮาลาลแล้วก็เป็นของที่ดีๆในอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าจงกินสิ่งที่จากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการศรัทธาของเขาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกพวกเขาด้วยคำว่ายาอัยยุฮัลละดีนอามะนูโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายการศรัทธาของเขาเนี่ยจะพาเขาไปสู่การกินสิ่งที่ฮาลาลแล้วเขาก็จะไม่กินสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นของฮารอมกุลูมินฏอยยิบาติมารซะกนากุมจงกินจากสิ่งที่ดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเจ้าวัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอียาฮุตะอ์บุดูนและจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินกุนตุมอียาฮุตะอ์บุดูนหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนให้เรารู้จักการขอบคุณพระองค์ว่าพระองค์ได้เป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับเราพระองค์ใช้คำว่ากุลูมินฏอยยิบาตมารซะกนากุมจงกินจากสิ่งที่ดีๆที่เราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเจ้าเพราะนั้นสิ่งที่เจ้ากินก็คือกินให้พวกเจ้ากินในสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเจ้าที่เราได้ให้เป็นอะไรฮะเป็นเสบียงกับพวกเจ้าให้เป็นริซกีกับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่เจ้ากินเนี่ยมาจากสิ่งที่เราได้ประทานให้วัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอียาฮุตะอ์บุดูนและเจ้าก็จงขอบคุณพวกเจ้าจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์หากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและพระองค์ก็ได้กล่าวถึงสิ่งต้องห้ามอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมุลมัยตะฮ์วัดดะมะวะลัห์มันคินซีรวะมาอูฮิลละบิฮิลิกอยริลลาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามพวกเจ้านะอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมุลมัยตะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามพวกเจ้าจากการกินซากศพนะศพก็คือสัตว์ที่ตายแล้วโดยที่ไม่ได้เชือดวัดดำและก็เลือดวะละห์มันคินซีรแล้วก็เนื้อหมูซึ่งครอบคลุมถึงตัวหมูทั้งหมดเลยวะมาอูฮิลละบิฮิลิกอยริลลาห์และสิ่งที่ถูกเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการเชือดเพื่อรูปปั้นเป็นการเชือดเพื่อเจ้าที่เจ้าทางเป็นการเชือดเพื่อกูโบสิ่งทางเหล่านี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามบอกว่าอินนามะฮัรรอมบอกว่าห้ามเป็นของฮารอมในอายะห์นี้แต่พระองค์ได้บอกว่าฟะมะนิตตุรกอยรบากิวะลาอาดินฟะลาอิสมาอะลัยแต่ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่ในยามคับขัน
วัยรบากินไม่ใช่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนหมายความว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ไปแสวงหาของฮารอมกินแต่ว่าอยู่ในยามคับขันที่เขาไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าหากว่าไม่ได้กินอาหารพวกนี้เนี่ยไม่ได้กินสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในต้นอายะเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรฮะอาจจะทำให้เขาถึงกับชีวิตได้หรือว่าอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเขาได้วะลาอาเดนโดยที่ไม่ได้เกินขอบเขตฟะลาอิสมาอะไรก็ถือว่าไม่เป็นบาปอะไรสำหรับคนที่อะไรฮะสำหรับคนที่อยู่ในยามคับขันในยามจำเป็นอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมและให้รู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกอฟูรุรเราะฮีมเป็นผู้ทรงอภัยให้สำหรับสิ่งที่เจ้าอาจจะทำไปในยามคับขันหรือว่าทำไปเพราะมีความจำเป็นอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อในอายะที่174ว่าอินนัลลดีนะยักตุมูนมาอันซะลัลลอฮุมินัลกิตาบวะยัชตะรูนบิฮิซะมะนันกอลีลาอูลาอิกะมายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมอิลลันนารวะลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮุยะมัลกิยามะห์วะลายุซักกีฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงโทษของบุคคลที่มีคุณลักษณะในการปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออินนัลลดีนะยักตุมูนมาอันซะลัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่ปกปิดสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมามินัลกิตาบจากคัมภีร์คือปกปิดหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาปกปิดต้องการที่จะบิดเบือนหลักการนะฮะเราต้องแยกแยะนะว่าการปกปิดเพื่อที่ต้องการจะบิดเบือนหลักการปกปิดในตอนที่เขาได้ทำการอธิบายหลักการนั้นแล้วก็ปกปิดสิ่งที่เขาได้มีความรู้มาอย่างเช่นพวกยะฮูดได้ปกปิดหลักฐานที่เกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานในคัมภีร์เตารอตที่ได้บ่งบอกถึงการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถือเป็นการปกปิดความรู้โดยที่มีความตั้งใจที่จะปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้แต่การที่เรารู้จักว่าจะเอาความรู้สิ่งนี้เนี่ยเอาไปใช้ในที่ไหนแล้วก็เวลาไหนอันนี้เรียกว่าฮิกมะห์เรียกว่าฮิกมะในการดะวะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่มีฮิกมะในการดะวะว่าไม่ใช่ความรู้ทุกอย่างจะพูดในทุกที่ท่านนบีจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะพูดตรงไหนแล้วก็สอนเราให้เรารู้จักการอะไรฮะเอาใจใส่กับบรรดาผู้ฟังเอาใจใส่กับบรรดาผู้ที่เราจะไปสอนเขาว่าเขามีความต้องการยังไงดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าลิกุลลิมะกอมินมะกอลสำหรับทุกที่เนี่ยสำหรับทุกสถานที่เนี่ยก็จะมีคำพูดที่เหมาะกับสถานที่นั้นเพราะนั้นพี่น้องฮะไม่ใช่การที่เราไปสอนกับคนที่เขาเพิ่งรับอิสลามใหม่ๆก็ไม่ได้เหมือนกับการที่เราไปสอนกับคนที่เขาได้เข้าใจอิสลามแล้วการที่เราไปสอนกับคนที่เป็นคนสูงอายุที่มาเรียนรู้หลักการเพิ่งจะย้อนกลับมาเรียนรู้หลักการหรืออาจจะเรียนรู้หลักการมาแล้วแต่ต้องการการขัดเกลาจิตใจก็ไม่เหมือนกับการที่เราไปสอนกับคนที่อะไรฮะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้พร้อมที่จะรับหลักการที่เต็มแน่นแล้วเพราะนั้นวิธีการใช้ฮิกมะห์ในการดะวะห์สิ่งที่สำคัญมากแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ในการดะวะห์บรรดาซอฮาบะห์ใช้ในการดะวะห์พวกชาวกุเรชแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ที่นครมะดีนะห์เพราะนั้นเราจึงต้องเอาใจใส่ต้องทําความเข้าใจกับอายะห์นี้ให้ดีว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลดีนักตุมูนัลนะมาอันซะลัลลอฮอินนัลลดีนะยักตุมูนมาอันซะลัลลอฮุมินัลกิตาบวะยัชตะรูนบิฮิซะมะนันกอลีลาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปกปิดสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาจากคัมภีร์วะยัชตะรูนบิฮิซะมะนันกอลีลาและเขาก็เอาอายะห์นี้เนี่ยไปซื้อด้วยกับอายะห์นี้เนี่ยไปเอาราคาเพียงเล็กน้อยหมายความว่าเอาอายะห์นี้เนี่ยยอมปกปิดอายะห์นี้เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนบนโลกดุนยาเพียงเล็กน้อยเขายอมเอาอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเอาองค์การของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะในคัมภีร์ไหนก็ตามยอมปกปิดองค์การนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์บนโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องอายะห์นี้เนี่ยเข้ากับทุกๆคนที่พยายามที่จะปกปิดหลักการที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่เราต้องทําการอธิบายเพราะฉะนั้นการในยามที่เราต้องทําการอธิบายในหลักการเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็อย่าปกปิดอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเหมือนดังที่พวกยะฮูดได้ปกปิดอายะห์ที่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่มีการพูดถึงการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมมาญาอูฮุมมาอะรอฟูกะฟะรูบิและเมื่อมีสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้รู้ดีอยู่นะได้มาหาพวกเขาก็ปฏิเสธหมายความว่ามีเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นนบีมาเนี่ยมาในตอนที่พวกเขามีชีวิตกันอยู่เนี่ยพวกเขาก็ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงลักษณะของคนที่
อะไรฮะของคนที่ปกปิดคัมภีร์ของอัลเลาะห์และไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยว่าอูลาอิกะมายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมอิลลันนารบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยมายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมอิลลันนารในท้องของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้กินอะไรนอกจากไฟนรกหมายความว่าโทษของการที่เขาได้ปกปิดหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูพี่น้องฮะอันนี้คำเตือนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการที่ไม่เข้าใจกับคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ปกปิดหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมักจะเกิดมาจากวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเรียนเพิ่งเริ่มเข้าใจศาสนาและเพิ่งเริ่มอ่านหะดีษเพียงไม่กี่บทแล้วก็อ่านอายะห์กุรอานเพียงไม่กี่บทแล้วก็เข้าใจอัลกุรอานเอาเองเข้าใจผิดว่าใครที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่มีคนอื่นพูดเนี่ยเป็นคนที่ปกปิดพี่น้องฮะนี่คือการเข้าใจผิดอย่างมหันต์นะเข้าใจผิดอย่างรุนแรงหมายความว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยคือคนที่ไม่ได้เรียนรู้จากอุลามะไม่เคยเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องเพียงแค่ว่าอาจจะจับฟัตวามาหรือว่าอาจจะจับเพียงแค่การฟังบรรยายเพียงครั้งนึงหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดหรือว่าไม่กี่เล่มแล้วก็นำมาตัดสินแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ได้ปกปิดความรู้หมายความเวลาที่มีคนอื่นได้สอนเรื่องนี้แล้วคนนั้นไม่ได้สอนด้วยพี่น้องอะบางคนเขาสอนตัฟซีรอยู่บางคนเขาสอนหะดีษอยู่บางคนเขาสอนประวัติศาสตร์บางคนเขาสอนเรื่องนั้นอยู่เรื่องนี้อยู่ไม่ใช่ทุกคนจะอะไรนะพี่น้องจะต้องไปออกความเห็นในเรื่องที่เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงอยู่เพราะนั้นให้เราทำความเข้าใจใหม่ว่าคำว่าปกปิดเนี่ยมันหมายถึงอะไรลิกุลลิมากอมินมากอในสำหรับทุกที่เนี่ยมีอะไรฮะมีคำสอนอยู่เพราะนั้นเอาคำสอนที่เหมาะกับสถานที่ต่างๆเอาคำสอนที่เหมาะกับบุคคลที่กำลังต้องการที่จะรับคำสอนในเวลานั้นเนี่ยเอาไปสอนกับเขานี่คือฮิกมะแล้วท่านนบีใช้ฮิกมะในการสอนบรรดาอุลามะเนี่ยพี่น้องฮะบรรดาอุลามะในยุคอิหม่ามมาลิกบินอานัสอุลามะทุกคนมีความรู้กันเยอะมากมีอุลามะเยอะมากแต่ว่าอิหม่ามมาลิกอยู่ที่นครมะดีนะห์บรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ท่องจำอัลกุรอานกันทั้งเล่มแล้วก็ท่องจำหะดีษกันแล้วก็เรียนกับอิหม่ามมาลิกแต่ในวันที่อิหม่ามมาลิกมีชีวิตอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ถูกถามถึงประเด็นหนึ่งประเด็นใดเขาจะบอกว่าอิหม่ามมาลิกฟินมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นหมายความว่าให้เจ้าเอาความรู้เนี่ยเอาสิ่งนี้ที่เจ้าอยากจะถามเนี่ยไปถามอิหม่ามมาลิกเป็นการอะไรฮะเป็นการให้แก่เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเขาให้เกียรติอิหม่ามมาลิกว่าเป็นนักวิชาการแต่ในวันนี้พี่น้องฮะเราจะได้เห็นเราได้เห็นนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มศึกษาใหม่เนี่ยถ้าเป็นในสมัยอิหม่ามมาลิกเนี่ยคนที่มีความรู้เพียงแค่นี้เนี่ยพี่น้องฮะอย่าว่าแต่จะบอกว่าอิหม่ามมาลิกฟินมะดีนะห์เลยการจะออกความเห็นอะไรเขายังไม่กล้าออกความเห็นเลยแต่ในวันนี้เราเห็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่กลับมาออกความเห็นมาจับประเด็นเรื่องความขัดแย้งพี่น้องฮะเรียนศึกษาแล้วก็สอนให้มากกว่าสอนให้มากกว่าเถียงถ้าเรายังเริ่มสอนไม่เป็นนะพี่น้องอย่าเพิ่งเถียงศึกษาก่อนแล้วก็หาหะดีษสักบทมาสอนเอากุรอานสักอายะห์นึงมาสอนแล้วก็เริ่มจับหนังสือมาสอนพี่น้องฮะถ้าอยากจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้หรือเปล่าให้เอาหนังสือหะดีษส่งไปให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าช่วยสอนหะดีษนี้หน่อยเอาหะดีษนี้เนี่ยไปอธิบายหน่อยถ้าเขาสอนไม่เป็นก็ให้บอกเขาว่าอย่าเพิ่งเถียงกลับไปศึกษาก่อนนะกลับไปศึกษาก่อนแล้วก็หัดสอนก่อนบรรดาอุลามะในยุคก่อนเนี่ยเขาสอนมากกว่าเถียงที่เวลาถึงอายะห์นี้เนี่ยแล้วก็เตือนพี่น้องแล้วก็เตือนพวกเราในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเราได้เห็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่เข้าใจบริบทของการอธิบายหลักการอธิบายหลักฐานแล้วก็มาเริ่มถกเถียงเพราะอะไรพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสในการถกเถียงเนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะคนที่จะได้สอนเนี่ยคือคนที่ถูกยอมรับในความรู้แต่ในวันนี้เนี่ยใครอยากจะพิมพ์อะไรเข้าไปใน Facebook ใครอยากจะโพสต์อะไรเข้าไปก็โพสต์เข้าไปโดยที่ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนไม่คำนึงถึงอะไรฮะบั้นปลายไม่คำนึงถึงสิ่งที่เราจะได้ในวันกิยามะห์ไม่คำนึงถึงบทลงโทษแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่ามันใช่เวลามั้ยพี่น้องฮะอิบนุอุมัรเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับการเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีได้ถามถึงได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่ามีต้นไม้อยู่ต้นนึงที่เหมือนกับมนุษย์เป็นต้นไม้ที่อะไรฮะใบมันจะไม่ร่วงลงมาไม่อะไรลงมาและอิบนุอุมัรได้บอกว่าตอนท่านนบีถามเนี่ยฉันได้คิดอยู่ในใจฉันแล้วว่ามันคือต้นอินทผลัมแน่เลยแต่ฉันไม่กล้าตอบเพราะอะไรฮะฉันไม่กล้าตอบเพราะอบูบักรก็อยู่อุมัรก็อยู่
และบรรดาซอฮาบะห์รุ่นใหญ่อยู่กันอีกหลายๆคนฉันก็เลยไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนั้นพอเวลาผ่านไปอิบนุอุมัรได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อเขาฟังพ่อเขาก็บอกว่าการที่เจ้าตอบไปเนี่ยฉันน่าจะเป็นที่ฉันชอบมากกว่าพี่น้องอะสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรฮะเกิดขึ้นมาจากซอฮาบะห์รุ่นเล็กที่มีความรู้แต่เขาให้เกียรติกับซอฮาบะห์ที่อะไรฮะเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้เนี่ยก็เลยยังไม่ได้ออกความเห็นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเรายังไม่เคยสอนหนังสือเลยแล้วเรายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องอุซูลเรื่องของรากฐานที่เราจะเอามาใช้เนี่ยแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์หลักฐานเรื่องของการวินิจฉัยหลักฐานต่างๆเนี่ยอย่าตัดสินคนด้วยกับหะดีษเพียงบทเดียวอย่าตัดสินคนด้วยกับอายะห์กุรอานเพียงอายะห์เดียวแต่ให้เรียนรู้ผ่านอุลามะแล้วก็เรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็สอนให้มากกว่าเถียงอย่าเริ่มต้นด้วยกับการเถียงเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์พี่น้องฮะไม่มีอุลามะท่านไหนได้สอนเราให้เอาใจใส่การเถียงมากกว่าการสอนยิ่งไปกว่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่ามาดัลละกอมุนบะอ์ดันฮุดากานูอะลัยอิลลาอูตุลจะดัลไม่มีกลุ่มชนใดที่หลงหลังจากที่เขาได้รับทางนำมานอกจากกลุ่มชนนั้นเนี่ยได้รับการอะไรฮะชอบเถียงและกลุ่มที่ชอบเถียงเพราะนั้นการเถียงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ครอบคลุมหรือว่าเราไม่ใช่คนที่ศึกษาความรู้มาเนี่ยแต่ว่าเพียงแค่ได้ฟังความรู้จากสิ่งนั้นมาจากสิ่งนี้มาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อะไรฮะอาจจะพาให้เราหลงทางไปได้จากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาดัลละกอมุนบะอ์ดันฮุดากานูอะลัยอิลลาอูตุนจะดัลไม่มีกลุ่มชนใดที่หลงทางหลังจากที่เขาได้รับทางนำมาแล้วเนี่ยนอกจากว่ากลุ่มชนนั้นเนี่ยเขาอะไรฮะอูตุนจะดัลเขาได้รับการชอบเถียงเพราะนั้นออกห่างจากสิ่งที่มันจะเป็นฟิตนะห์กับสังคมจากความรู้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนจากการที่เราโพสต์สิ่งที่มันเถียงเนี่ยกลับมาเป็นโพสต์ในเรื่องราวของอะไรฮะเอาอายะห์กุรอานสักอายะห์นึงนะไปโพสต์สอนคนเอาหะดีษสักบทนึงแล้วก็แปลพร้อมกับอธิบายไปโพสต์สอนคนแล้วก็หลีกเลี่ยงจากฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการถกเถียงกับสิ่งที่เรายังความรู้เรายังไปไม่ถึงนะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาตักฟูมาอะลัยซะลักะบิฮิอิลอย่าเข้าไปยุ่งในสิ่งที่เจ้าไม่ได้มีความรู้อะไรในเรื่องนั้นเพราะนั้นในหลักการอิสลามเรามีบทเรียนที่ให้เราต้องเรียนรู้และการเรียนรู้จะเป็นระดับขั้นการเรียนรู้จะเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปสู่การสอนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสู่การเถียงการจับประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานำหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้ววะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิยะอักวามวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا